เมนดี HL บอกว่าพรทิพย์เนี่ยส่งของไปไปชายแดนแล้วก็เป็นของผิดกฎหมายทั้งสิ้นเลยเขาบอกว่าภายใน40นาทีครับถ้าโอนกลับมาปุ๊บถ้าเราไม่ผิดอะไรเนี่ยเขาจะโอนกลับมาให้ทีเดียวเลยครับ4ล้าน4เดือนรอดเดียวไม่เหลือเลยเหลือ29สตางค์เมนดี HL บอกว่าพรทิพย์เนี่ยส่งของไปไปชายแดนแล้วก็เป็นของผิดกฎหมายทั้งสิ้นเลยเวลาที่เราไปที่ไหนเนี่ยเราจะใช้บัตรประชาชนในการ identify ตัวเองนะคะในการเบิกจ่ายเงินหรือเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงค่าเบี้ยประชุมค่าวิทยากรต่างๆนานาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้พรทิพย์ปักใจเชื่อว่าเอกสารหรือว่าข้อมูลที่แก๊ง call center โทรมาเนี่ยเป็นความจริงเริ่มแรกโอนไปเท่าไหร่โอนไป 390,000 ค่ะ 391,000 ค่ะมีใบจ่างด้าวครับ10เล่มแล้วก็มีสมุดบัญชี3เล่มเป็นสิ่งผิดกฎหมายครับเขาบอกว่าเราไปฟอกเงินครับอยู่ในแก๊งฟอกเงินแล้วเราตกใจตกใจครับเพราะว่าไม่เคยเลยถ้ามีคนรับหรือเขาบอกว่าภายใน40นาทีครับถ้าโอนกลับมาปุ๊บถ้าเราไม่ผิดอะไรเนี่ยเขาจะโอนกลับมาให้เราก็นึกว่าเขาจะตรวจสอบครับภายใน40นาทีแล้วก็จะโอนกลับมาก็เลยทีเดียวเลยครับ4ล้าน4หมื่นยอดเดียวไม่เหลือเลยเหลือ29สตางค์ไม่4ล้านกว่าหมดเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าเขาตั้งไว้5ล้าน4ล้าน 43,683 บาท29สตางค์พี่ก็ดูครับเพื่อนได้ดิวงานที่เป็นโรงแรมและคาสิโนที่กัมพูชาครับพอไปถึงที่ชายแดนปอยเป็ดซึ่งเรามีพาสปอร์ตมีฉีดวัคซีนแล้วแต่เขาให้ข้ามช่องทางธรรมชาติซึ่งเราก็ไปตามนั้นครับพอไปข้ามไปเสร็จแล้วก็มีคนกัมพูชามารับมาส่งเราไปที่สีฮานุวิวครับพอไปถึงที่สีฮานุวิวเขาก็ให้ขึ้นตึกซึ่งผมว่างานที่ทำเป็นงาน call centerWe'll be right back.
ตอนแรกเขาให้เราไปทำอะไรเขาบอกคาสิโนครับที่โรงแรมคาสิโนครับแล้วก็บอกเงินเดือนได้เท่าไหร่ได้1,200ดอลถึง1,500ดอลครับเป็นเงินเท่าไหร่ไทยตกประมาณ 4-50,000 บาทครับแล้วพอไปถึงงานไม่ใช่เงินเดือนไม่ใช่ครับถูกกักขังออกไม่ได้ครับเราต้องทำงานจนกว่าจะครบหรือว่าต้องถ่ายตัวกลับคนละ 2,300 ดอลครับเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินตกเงินคนละ 7-80,000 บาทครับเรา3คนก็เลยศึกษาใช่ A กับ B A กับ B ครับไหน B อีกคน A กับ B นะครับตกลงว่าผมกลับมาก่อนครับแล้วก็กลับมาแล้วมาร้องเรียนขอมูลที่ปวีณาตั้งแต่21แล้วก็ยาวมาถึงเมื่อวานนี้เพิ่งช่วยออกมาได้ครับแล้วยังมันมีเคสคือเคสของคนที่เดือดร้อนมากๆอย่างพรทิพย์เนี่ยเห็นชัดว่าไม่ได้เดือดร้อนมากแต่ว่าเสียดายเงินนะคะแต่ว่ามีคนที่แบบเดือดร้อนที่คิดจะไปฆ่าตัวตายบ้างเป็นซึมเศร้าป่วยอย่างเงี้ยเป็นเราต้องโทรศัพท์ตามค่ะต้องโทรศัพท์ตามกันเลยครับแล้วเราในฐานะอย่างคนอื่นที่กำลังอาจจะตกงานอยู่เหมือนกันนะคะแล้วเป็นเคสที่อย่างเหมือนพวกกี้อย่างเงี้ยพี่มีจุดที่แบบเตือนภัยไหมว่าอย่าถูกหลอกไปเป็นแก๊งอย่างเงี้ยให้ระวังยังไงจะไปทำงานจริงๆให้ผ่านตม.ดีกว่าไปถูกกฎหมายแบบถูกกฎหมายดีกว่าปั๊มตาไปปั๊มตาไปบอกว่าให้ไปผ่านช่องทางธรรมชาติไม่ใช่แล้วมันโกหกแน่นอนแล้วไปขายถ้ามีรถมารับเลยนี่ยิ่งเป็นตัวหลักเลยเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันจะมีเงินรองรับไว้เยอะว่าดิวรถพวกนี้ให้มารับกี่คนกี่คนเนี่ยมันจะตะเวนรับเลย